สวัสดีครับผมก็อยู่กับผมนะครับดึงรอชาแนลครับผมวันนี้เราจะไปลงดัน290กันนะผมก็ไปดูกันครับว่ามันเป็นยังไงบ้างก็คือเราจะวาร์ปไปที่เดี๋ยวนะครับผมไปกดแมปให้ดูว่าดัน290มันอยู่ที่ไหนแต่บอกไว้เลยว่าดัน290นี่เลเวลกระฉูดจริงๆครับใครเวลไปถึง290แล้วไปลงดันเนี้ยนะไปรีเลยก็ได้นะเพราะว่ามันก็มีพวกเป็น315อยู่ที่นั่นนะครับผมนี่ที่นี่ครับผมวิธีมาถ้าเกิดว่าใครไม่รู้จะมายังไงให้เพื่อนแชร์วาร์ปให้ก็ได้ครับหรือหาคนที่เขามีวาร์ปอ่ะมันก็น่าจะมีคนที่เขาแบบว่าเปิดวาร์ปแชร์ให้บ้างนะหรือไม่ก็ให้เพื่อนนะครับผมหรือถ้าใครวิ่งมาเองก็ยาวหน่อยครับผมบอกเลยโอเคเดี๋ยวเราลองไปลงกันเลยดีกว่าว่ามันเป็นยังไงผมเอาพระไปด้วยหนึ่งนายอันนี้ก็จะเป็นการจับคู่อัตโนมัติแบบปาร์ตี้นะครับผมซึ่งมันก็ได้คูณ EFP เหมือนกันนะครับผมเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งนะครับผมทำไมไม่กดนะกิมไม่กดอ่ะกิมกดแล้วกดแล้วคุณนี่กดแล้วผมกดแล้วครับแหมขึ้นเลยไหนกดใหม่กดใหม่นะเอาใหม่เอาใหม่กดแกก็คือให้คนที่เป็นหัวหน้าปาร์ตี้อ่ะครับกดปุ่มจับคู่อัตโนมัติแบบปาร์ตี้นะครับผมแล้วก็ให้คนในปาร์ตี้อ่ะตามมาหรือไม่ใช่หัวหน้าปาร์ตี้ก็กดได้นะครับกดปุ่มจับคู่อัตโนมัติก่อนแล้วก็ต้องอยู่ชาแนลเดียวกันด้วยนะครับผมแล้วเราก็กดตามกันเข้ามากดปุ่มเดียวกันนะครับผมพอเพื่อนเข้ามาแล้วมันจะขึ้นเป็นสีขาวเนี่ยครับเชื่อมพอเชื่อมเสร็จแล้วเราก็กดปุ่มไอ้นี่อีกครั้งหนึ่งอย่างที่ผมทำให้ดูเมื่อกี้ครับแล้วเราก็จะลงกับเพื่อนได้แล้ว EFP ก็คูณ 600% ครับผมนี่เดี๋ยวกดให้ดูเห็นป่ะครับ 649% คูณ 649% เหมือนกันแต่ว่าเวลาลงคนเดียวอาจจะมีบางครั้งผมก็ไม่แน่ใจว่ามันเป็นสุ่มหรือเป็นบั๊กบางทีมันก็ 900% บางทีก็ 1,000% นะครับบางทีก็600แต่ส่วนใหญ่จะอยู่ที่600 700 600นี่แหละครับแต่ลงแบบเพื่อนนะครับดีกว่าการวิ่งที่นี่ก็จะมีอยู่2แบบนะครับมีวิ่งให้ได้กล่องบูกับกล่องเลสครับผมก็คือถ้าจะวิ่งอีกแบบนึงก็คือต้องวิ่งมาตีผลึกที่ห้องนี้ครับผมส่วนถ้าวิ่งอีกแบบนึงปกติคนทั่วไปที่เขาจะเล่นกันนะครับเขาจะวิ่งเข้าไปเนี่ยทางที่ผมกำลังจะไปครับแล้วเข้าไปตีลูกแก้วห้องนี้ก่อนครับซึ่งมันจะได้กล่องเลสครับผมแล้วก็มันจะมีบอสคนละตัวกันนะครับผมก็คือถ้าเราวิ่งตรงเข้าไปเลยเนี่ยดูจากที่ผมชี้นะครับคือวิ่งตรงเข้าไปแล้วไปตีห้องนี้ครับมันก็จะเป็นบอสอีกตัวหนึ่งครับผมแต่ถ้าเราวิ่งเข้าไปทางนี้เนี่ยทางที่ผมกำลังจะไปเนี่ยครับแล้วเราก็ไปตีลูกแก้วที่ห้องนี้เนี่ยมันจะเป็นบอสอีกตัวหนึ่งก็คือไอ้ตัวที่มันเป็นยาวๆหน่อยครับผมก็ไม่รู้ว่ามันเรียกว่าอะไรเหมือนกันมันจะกระสือก็ไม่ใช่ครับผมบางคนเขาบอกว่าจากในไกด์จากไกด์ที่หน้าเว็บอะครับเขาก็จะบอกว่ามันแบ่งเป็น2กล่อง
มันจะเรียกว่ากล่องเมจกับกล่องไฟเตอร์แต่ผมก็เปิดจากกล่องนี้นะเนี่ยเดี๋ยวผมลงให้ดูครับผมเนี่ยเขาจะเข้ามาตีผลึกอันนี้กันก่อนนะครับผมในห้องเนี้ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยจะตายมีคนจะตายตอนนี้ยังเล่นเป็นสายสเตนอยู่นะครับตัวผมเพราะว่ามีคนถามเข้ามาเยอะอยู่เหมือนกันก็คือเป็นสเตนแล้วก็คอนนะผมแต่เดี๋ยวต่อไปพอทั้งของครูแล้วจะเปลี่ยนสายครับผมแต่ตอนนี้ยังไม่ได้เปลี่ยนสายครับก็เอาณตอนนี้ก่อนต่อไปจะเล่นเป็นสายคีครับน่าจะเอาเป็นคีครับผมแต่ตอนนี้ของมันยังกากๆเน่าๆอยู่ครับเราอย่าไปฝืนเล่นคีเลยครับผมมันไม่เก่งหรอกครับเราต้องรอของฟูก่อนแล้วเดี๋ยวเราค่อยเล่นคีครับผมเมื่อกี้ก็คือเข้าไปตีผลึกที่ห้องนู้นนะครับแล้วเขาก็จะออกมาตีตามปกติครับผมไม่มีอะไรละแต่ส่วนใหญ่เนี่ยก็ตามที่ผมลงให้ดูเลยครับส่วนใหญ่เขาจะลงกันแบบนี้ครับผมไอแบบที่วิ่งตรงเข้าไปห้องนั้นนะครับไม่ค่อยมีคนทำหรอกครับผมไปกันต่ออ้าวทำไมมันเหลือมอนกระจุกกระจิกจังเดี๋ยวผมรอเลเวลมากกว่านี้ก่อนครับเดี๋ยวจะเริ่มทำคลิปไปหาตังค์ให้แล้วกันครับผมเรายังคงคอนเซปต์เดิมครับสายฟาร์มตังแล้วก็มีคนน่าจะถามผมเยอะอยู่ว่าผมเล่นบิ้วไหนผมลองเปิดให้ดูแล้วกันครับนี่ครับผมเล่นซอส3ครับผมแล้วก็โรดาริโอ1บาบาเลียน1แล้วก็ดอปเปล3ครับผมตามนี้ส่วนสกิลเดี๋ยวมีการเปลี่ยนแปลงแน่นอนครับพอรู้สึกว่าไปเล่นแล้วมันต้องรีสกิลเพราะว่าบางสกิลผมก็ยังไม่เข้าใจผมเลยกดลองอัพไปครับซึ่งแม่งกากครับผม เดี๋ยวเราค่อยไปรีครับผมอย่าลืมทำอีเวนต์กันด้วยนะครับทุกวันที่เขาให้ทำเนี่ยเห็นว่าทำครบอะไรนะ14วันหรือเปล่าเห็นแจกใบรีสกิลด้วยนะแต่ผมเองไม่ได้ทำสักวันเลยครับผม เอากลับหมดแล้ว
แล้วก็วิ่งวนลงมาห้องนี้ครับผมระวังไอตัวยักษ์นี่นะเป็นตัวยักษ์ที่ชอบตีล้มครับผมถ้าไม่กดการล้มเอาไว้นี่กระเด็นทุกทีแล้วผมไม่หมดเดี๋ยวก็ไปอีกห้องนึงครับผมอย่างที่ผมลงให้ดูเนี่ยครับจะเป็นแบบสแตนดาร์ดที่เขาลงกันนะครับผมเพราะผมเคยลองแล้วครับวิ่งตรงไปเนี่ยครับไม่มีใครตามผมมาสักคนเลยครับผมแต่ก็มีบางคนนะครับที่เขาแบบว่าลงแบบนั้นแต่น้อยครับลง20ทีเจอครั้งเดียวครับผมส่วนใหญ่เขาจะลงแบบที่ผมลงกันนะผมดังนั้นผมก็เลยคิดว่าทำแบบนี้ให้ดูจะดีกว่ายืนเนียนจริงแล้วก็อย่าลืมกันนะครับยากับมานาครับไปซื้อในตลาดกลางนะครับผมมันถูกดีครับผมแล้วก็กดแล้วเพิ่มเยอะดีด้วยครับแล้วก็ข้อสังเกตอย่าลืมดูนะครับที่เลเวล15ด้วยนะครับผมบางคนรีบซื้อลืมดูว่ามันยาเลเวลอะไรครับผมมันเพิ่มน้อยนะครับพวกยาเลเวลต่ำอ่ะเราก็ดูอันที่มันเป็นเลเวล15ครับจะดีสุดละหรือถ้ามันมีเลเวลมากกว่านี้ได้ก็ยิ่งดีเลยครับผมอันนี้ก็ม่องแล้วครับโอเคก็ลงดันก็ตามธรรมเนียมครับผมต้องขอบคุณนะครับเวลาลงดันก็ขอบคุณทุกครั้งแล้วก็วิธีเปลี่ยนภาษาครับบางคนไม่เข้าใจว่าเฮ้ยมันกดเปลี่ยนยังไงบางคนเปลี่ยนไม่เป็นคือกดนะครับกดดับเบิลคลิกไปเลยครับสมมติเรากดเปลี่ยนภาษาปกติเรากดครั้งเดียวใช่ไหมเรากด2ครั้งเลยตึกตึกมันก็จะเปลี่ยนวายดูนะตึกตึกทำไมตึกตึกแกเห็นนะตึกตึกเห็นนะมันก็จะเปลี่ยนคือแค่เรากด2ครั้งนะครับผมเห็นนะแต่ปกติเรากดครั้งเดียวเราก็กด2ครั้งครับมันน่าจะเป็นบั๊กอะไรมั้งครับผมอย่าไปซีเรียสอะไรมันมากก็จบไปแล้วครับผมดัน290เห็นป่ะดู EXP ดิเนี่ยเกือบอัพเลยอ่ะมันขึ้นเยอะจริงครับผมก็ฝากเอาไว้ครับดัน290ผมว่าถ้าใคร290แล้วก็รีบมาลงซะผมว่าเลเวลพุ่งกระจายเลยครับถ้ากดคูณนี่ไม่ได้กดคูณนะครับผมยังขึ้นขนาดนี้ครับผมอยู่ที่แมปนี้นะครับอย่าลืมนี่เลยครับผมกดติ๊กติ๊กติ๊กนี่แมปนี้ครับ286ครับผม
คสำหรับวันนี้ก็ฝากไว้เท่านี้ครับผมเลเวลเลยเลเวล290แล้วก็มาลงกันเลยครับผมผมว่ามันขึ้นไวมากเลยครับผมโอเคครับสุดท้ายก็ฝากไว้ด้วยครับผมใครที่กำลังมองหาพวกเมาส์หรืออุปกรณ์คีย์บอร์ดเกมมิ่งเกียร์มาโคอะไรก็แล้วแต่ครับผมฝากแบรนด์แฟนเทคเอาไว้ด้วยนะครับผมก็ราคาไม่แพงเลยครับแต่ว่าคุณภาพนี่เยี่ยมเลยครับผมขอบคุณครับไปก่อนนะครับ The Ngoz Channel ครับผมบ๊ายบาย